ในค่ำคืนที่เงียบสงัดนั้นก็ได้ปรากฏแสงวาบเล็กๆที่อยู่บนปลายขอบฟ้าก็เหมือนเจเชนในทุกๆครั้งที่ฝั่งแลนคิงจะชอบยิงจรวดแปลกๆออกมาซึ่งเมื่อยิงออกไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะวาบขึ้นอีกครั้งเหมือนเช่นเคยแต่ทว่าสิ่งที่ต่างไปในคราวนั้นนนั่นก็คือทุง่งนาโล่งๆที่ควรจะเงียบสงบเหมือนเช่นเคยกลับเอกระทึกไปด้วยเสียงของไม้และใ้าใบที่โขดกับพื้นซึ่งเมื่อเอาสปอตไลท์ไปส่องในสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นพวกเราก็ได้พบกับกองทหารของแลนคิง ที่ลงมาพร้อมกับเครื่องร่อนในระยะที่เป็นไปไม่ได้เลยที่เครื่องร่อนจะร่อนมาได้ไกลขนาดนี้เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านดีที่รรบสู่เรื่องเล่าของไปทิกในคราวนี้นะครับและครั้งนี้เราก็อยู่กับ DR. Gider เครื่องรอนล็อกเก็ตแห่งเทนาคัสย้อนไปในช่วงเวลาของสงครามรวมประเทศแห่งเทนาคัสหลังจากการปรากฏตัวของรถถังไอรอนไนท์และการค้นพบจุดอ่อนของมันฝั่งแลนคิงและเวเทอร์นั้น ได้เพิ่มึกงกำลังการเพื่อขับไล่การ,รลูกรางของโรเจอร์จนไปถึงแนวของฮาริเฟที่ทางฝั่งแลนคิงไม่เคยผ่านเข้าไปได้ซึ่งทางฝั่งโรเจอร์นั้นค่อนข้างมั่นใจว่าประการแห่งนี้จะสามารถหยุดการ,รลูกรางของทางฝั่งแลนคิงไว้ได้ซึ่งแนนาว่าทางฝั่งแลนคิงและเวเทอร์นั้นพยายามที่จะคิดค้นหาวิธีที่จะเจาะป่านวป้องกันนี้ไปให้ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นการบุกแบบเล็กๆหรือแม้กระทั่งพยายามที่จะมองหาทางอ้อมหรือจุดต่างๆนานาก็ตาม ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งแรงคิงและเวเทอร์นั้นอาจจะต้องทุ่มทรัพยากรไปเป็นปริมาณมากซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มค่าในการทำสงครามระยะยาวในคราวนี้แต่ถ้าหากลองพิจารณาตามแผนที่ภาพถ่ายทาอากาศที่รวบรวมมาก็จะพบสิ่งที่น่าสนใจอยู่ด้านหลังแนวป้องกันของอาณาจักรโรเจอร์อยู่นั่นก็คือการที่อาณาจักรโรเจอร์จะส่งกําลังหนุนไปยังแนวหน้าได้นั้นต้องผ่านเส้นทางอยู่เส้นทางหนึ่ง ซึ่งเส้นทางนั้นจะบีบให้ขบวนขนส่งของอาณาจักรโรเจอร์นั้นเป็นเส้นทางเดียวก่อนที่จะเข้าไปเจริญเสบียงยังจุดแนวหน้าของศัตรูซึ่งแผนที่ผู้บัญชาการคิดในตอนนั้นนั่นก็คือทำยังไงที่จะจัดแนวสเสบียงด้านหลังของศัตรูได้เป็นเวลานานาน,นานพอที่แนวหน้าของอาณาจักรโรเจอร์นั้นจะอ่อนแอและง่ายต่อการเข้าตีซึ่งไอเดียแรกๆที่คิดออกมาได้นั้นนั่นก็คือการใช้ทหารพรมล่มจำนวนมากโดดล่มไปยังแนวหลังของศัตรู เพื่อที่จะเข้าไปยึดพื้นที่และตัดแนวการส่งสบีเียนของศัตรูจากด้านหลังแต่ปัญหาของการใช้พลล่มโดดลงไปเยอะๆนั่นก็คือพลล่มนั้นจะกระจัดกระจายเต็มพื้นที่และยากในการรวมกลุ่มแถมมินหน่ำซ้ำกว่าที่เครื่องบินจะบินไปส่งพลล่มให้โดดลงเป้าหมายนั้นเครื่องบินขับไล่ของฝั่งตรงข้ามนั้นก็บินออกมาเต็มหน้านฟ้ากันแล้วพอถึงแม้ว่าจะให้ไปโดดล่มในช่วงคืนเดือนมืดเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงพลก็ดังพอที่ทํทำให้ศัตรูรั้วตัวได้ ซึ่งทางเลือกที่ดูเข้าท่านั้นก็คือการใช้เครื่องร่อนแต่ถ้าว่าระยะทางที่ไกลขนาดนั้นการใช้เครื่องร่อนแค่ร่อนไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถึงเป้าหมายได้ซึ่งเมื่อพูดถึงไอเดียของการใช้เครื่องร่อนแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นไอเดียที่ดีอยู่ก็เพราะว่าถ้าเทียบกับการส่งทหารพยายแนวหน้าด้วยพลล่มนั้นจะค่อนข้าง,างากระจายส่วนการส่งไปโดยเครื่องร่อนนั้นทหารจะดูพร้อมในการต่อสู้ได้เร็วกว่าแล้วอะไรล่ะ ที่จะไม่เครื่องร่อนนั้นไปได้ไกลขึ้นซึ่งคำตอบนั้นก็คือเชื้อเพลิงแข็งซึ่งไอเดียของการใช้จรวดเชื้อเพลิงแข็งในไปติดท้ายเครื่องร่อนนี่ยเป็นไอเดียค่อนข้างละหำพอสมควรซึ่งในการออกแบบเครื่องร่อนที่จะใช้ในรุ่นแรกๆนั้นจะให้ตัวลำของเครื่องร่อนนั้นคอยบดบังแสงที่จะออกมาจากจรวดแต่ถ้าว่าจรวดที่มีความร้อนสูงนั้นอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องร่อนได้ง่ายรุ่นต่อมาเลยพยายามที่ให้ติดบริเวณสองข้างปีกซ้ายขวา แต่ถว่าจรวดเชื้อเบิรแข็งที่ผลิตออกมานั้นมีความไม่ค่อยเสถียรซึ่งถ้าเกิดว่าจรวดทํางานอยู่ข้างเดียวก็อาจจะทําให้นักบ,บินควบคุมเครื่องล่อนได้ยากขึ้นซึ่งไอเดียสุดท้ายของการติดจรวดนั้นก็คือการให้จรวดนั้นอยู่กลางลําและออกแบบให้ส่วนหางหลังของเครื่องนั้นอยู่ไม่ห่างจากแนวไอพ่นของจรวดออกไปซึ่งการทดสอบลับๆของเครื่องร่อนใน,นลำนี้นั้นผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งระยะล่อนของมันสามารถล่อนออกไปได้ไกลพอ ที่จะถึงเป้าหมายของจุดลอดลงได้เพราะถึงแม้ว่าน้ำนักบรรทุกของมันอาจจะบรรทุกได้เพียงทหารกองขนาดเล็กๆแต่ก็สามารถติดตั้งไนท์วิชั่นให้นักบินสามารถมองกลางคืนได้แต่ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ของเครื่องลอดลำนี้จะออกมาดีก็จริงแต่ปัญหาก็คือจะกบปัญหาเรื่องแสงวาบของท้ายเครื่องได้อย่างไงและไอเดียสุดแปลกในการแก้ไขปัญหาที่ศัตรูอาจจะจับได้ว่านั่นคือเครื่องลอดและระวังตัวนะก็คือ การสร้างจรวดที่มีคุณสมบัติแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือเมื่อยิงออกไปสักระยะหนึ่งแล้วจรวดนั้นจะดับไฟลงและทำงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อมาเป็นจรวดแปลกๆที่มีอาอรมณ์ว่ามีแสงวาบแล้วก็หยุดมีแสงวาบแล้วก็หยุดคล้ายๆกับหิ่งห้อย,ย,ย,ยและแน่นอนจรวดนั้นก็ถูกตั้งนิเนมว่าจรวดหิ่งห้อยและทันทีที่จรวดนี้ได้ถูกคิดคน้นพัฒน์และนำไปใช้แนวหน้านั้น ทั้งทหารข้างเดียวกันและทหารฝั่งตรงข้ามต่างแปลกใจกับลักษณะของจรวดแบบนี้ก็พอมีน้อยคนนักที่จะรู้ถึงเหตุผลว่าทําไมอาณาจักรแลนคิงและเวเทอร์นั้นถึงใช้จรวดแบบนี้ในการต่อสู้ก็เพราะว่าไอเดียของการใช้เครื่องร่อนนี้เนี่ยถือว่าเป็นความลับสุดยอดที่มีน้อยคนนักจะรู้ซึ่งทางฝั่งอาณาจักรโรเจอร์เองนั้นเมื่อเห็นทุกครั้งที่ฝั่งฝั่งแลงคิงเนี่ยมีจรวดแปลกๆออกมาก็ได้แต่นึกและสงสัยว่าไอ้พวกแลงคิงนี่มันเล่นอะไรกันวะ ก็เพราะว่าทางฝั่งแลนคิงนั้นเคยมีจรวดแปลกๆอยู่ลูกหนึ่งนั่นก็คือจรวดที่มีแสงสีแดงกระพริบก,กระพริบและสามารถเลี้ยวโค้งหาเป้าหมายได้แล้วพอมาคราวนี้ก็มีจรวดที่ทํางานแบบกึกกึกกกักเหมือนกับยิงห้อยอย่างนี้อีกแถมการยิงจรวดของพวกแลนคิงแต่ละครั้งเนี่ยจะชอบยิงตอนกลางคืนอยู่เสมอแถมไอ้จรวดที่มีแสงวาบแล้วหยุดวาบแล้วหยุดแบบนี้เนี่ยมันก็กลับทําให้สังเกตเห็นได้ง่ายในเวลากลางคือนอีก ซึ่งทางฝั่งโรเจอร์ก็กลับคิดว่าที่อาจจะเป็นจุดหลุดแปลกๆที่มาจากไอเดียภอภิปรายกับพวกแลนคิงก็ได้หลังจากนั้นการเห็นแสงว้าบ้าตอนกลางคืนของพวกโรเจอร์นั้นก็กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจาได้ว่าน่าคงเป็นจุดหลุห้อยเช่นเคยนั่นแหละแล้วก็พันได้แต่คิดว่านี่มันยิงมีขนาดเนี่ยยังไม่รู้ตัวอีกหรอว่ามันห่วยหลังจากนั้นการข่าวของทางฝั่งแลนคิงและเวเทอร์นั้นก็ได้เริ่มรวบรวมมามากขึ้น ทั้งที่ตั้งของสนามบินของศัตรูตำแหน่งปืนต่อต้านอากาศยานรวมถึงข้อมูลจากสายลับในแต่ละจุดที่แฝงตัวเข้าไปและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดนั้นก็คือตำแหน่งติดตั้งของปืนต่อต้านอากาศยานของศัตรูก็เพราะว่าจุดเตือนภัยหรือว่าจุดบอดของมันจะยังคงมีอยู่แต่ถ้าหากภารกิจรับสุดยอดอย่างล็อกเก็ตไกเดอร์นี้ปิดพลาดขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วจุดบอดนั้นก็จะถูกปิดอย่างมิดชิดและยากต่อการใช้แผนเดิมอย่างแน่นอน หลังจากนั้นทั้งจุดบอดเส้นทางและการคำนวณก็ได้ถูกกำหนดโดยจุดเริ่มต้นของเหล่าไกด์เดอร์นั้นที่อยู่ทางตะวันตกใกล้ยอดเขาเทนคัตและเริ่มในจุดที่สูงกว่าจากนั้นก็ให้เครื่องบินบินมาส่งผ่านแนวเขาอันตรายและบินมาส่งให้ใกล้แนวของค่าสุกที่สุดและมีการคำนวณจวังหวะเครื่องร่อนว่าจะบินต่ำได้แค่ไหนก่อนที่จะจุดจรวดล็อกเก็ตข้างหลังในตำแหน่งที่ข้าบ้าน่าจะห่างใจจากจุดสังเกตการของศัตรู เพื่อให้ศัตรูมองไกลๆและคิดว่าน่าจะเป็นจรนวดหิงห้อยเช่นเคยและไม่ได้อยู่ใกล้พอที่จะเห็นรายละเอียดชัดเจนว่ามันคือเครื่องร่อนและเมื่อเครื่องร่อนบินไปถึงเป้าหมายนั้นกองทหารที่สู่ส่งไปนั้นจะมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือตึงพื้นที่ถ่วงเวลาและตัดการสื่อสารของศัตรูเพื่อที่จะส่งผลให้แนวหน้าของศัตรูนั้นอ่อนแอและสับสนและเมื่อการวางแผนและคำนวณทุกอย่างพร้อมการปฏิบัติจริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่ถึงรอบการส่งสเปียนของศัตรู ในช่วงเวลาค่ำคืนที่ค่อนข้างมืดแต่ไม่มีเมฆมากภารกิจล็อกเก็ตไกด์เดอร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาอันตึงเครียดของทหารที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับภารกิจสุดพิเศษ,ษที่แม้กระทั่งหน่วยพิเศษ,ษบางคนแทบจะไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรและกำลังจะถูกส่งไปไหนพวกเขาจะรู้เพียงแค่ว่าขึ้นเครื่องล่อนรำนี้ไปและเมื่อเครื่องล่อนลงถึงที่หมายแล้วก็ให้ทำลายการสื่อสารข,ของศัตรูและแตัดเส้นทางขนส,ส่งเสบียง และบอกให้ต่างหันทุกคนเตรียมใจไว้เพราะภารกิจนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรจากภารกิจข่าตัวตายแต่ก็ได้ปลอบใจกันว่าถ้าทุกอย่างทําสําเร็จและเป็นไปได้ดุลยีพวกนายจะรอดหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมล็อกเก็ตไกเดอร์แต่ละลำก็ทะยานออกจากสนามบินซึ่งในชุดแรกที่จะลงไปนั้นมีเพียง30ลําลำเท่านั้นส่วนชุดต่อมาจะลงได้นั้นพื้นที่บริเวณทุ่งจะต้องถูกเคลียร์ซะก่อนและในต่อมา หลังจากเสียงเครื่องบินได้นำพาเหล่าไกด์เดอร์ทุกลำไปในแนวหน้านั้นก็ได้ถึงตำแหน่งที่จะต้องปลดสายลากจูงออกและปล่อยให้เครื่องร่อนทะยานไปในความมืดด้วยตัวเองซึ่งความตึงเครียดของทหารที่อยู่ภายในนั้นก็เริ่มเพิ่มสูงมากขึ้นและหลังจากนั้นไม่นานเครื่องร่อนก็ร่อนไปถึงจุดที่ต้องจุดล็อกเก็ตออกมาและในจังหวะน,นี้ก็ได้แต่คาดหวังว่าศัตรูจะไม่ตื่นตัวกับการจุดล็อกเก็ตในคราวนี้และหลังจากที่เครื่องร่อนได้พลังขับจากล็อกเก็ตที่อยู่ด้านหลัง ตัวลำก็ลอยสูงขึ้นและทำให้ไปต่อในระยะต่อไปได้และหลังจากที่ล็อกเก็ตได้หมดพลังตัวนักบินก็ได้ปลดสลักด้านหลังเพื่อให้ล็อกเก็ตที่อยู่ด้านท้ายเครื่องโหลดลงไปเพื่อจีดได้ลดน้ำหนักของเครื่องล่อนและทำให้มันไปได้ไกลขึ้นสักหน่อยหลังจากนั้นล็อกเก็ตไกเดอร์แต่ละลำก็ได้เห็นสัญญ,ญาณไฟเล็เกๆจากสายลับที่แอบไปติดตั้งเอาไว้ที่บ่งบอกถึงจุดลงจอดว่าใกล้ถึงแล้วหลังจากนั้นทุ่งโล่งที่เป็นที่หมายก็ได้ปรากฏขึ้น หลังจากนั้นเครื่องล่อแมแต่ละลำก็ได้หักลำและลงจอดอย่างนิ่มนวลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นเสียงคึกโครมจากการลงจอดของไกเดอร์ประมาณ25าลำจาก30ก็ได้ลงถึงเป้าหมายพร้อมกับความรู้สึกประหลาดใจของทหารฝ่ายตรงข้ามเพราะถึงแม้ว่าบริเวณนี้จะมีปืนต่อต้านอากาศยานของฝั่งศัตรูอยู่แต่มันก็เป็นปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานที่เหมาะสลหรับยิงเครื่องบินที่บินอยู่สงูงสูงแต่ไม่เหมาะสลหรับหันลงมายิงทหารราบบนพื้นราบเท่าไหร่ นนั้นนะว่าทหารที่ประจําการอยู่ที่นั่นไม่ได้ถูกฝึกมาให้สู้ระยะประชิดที่ทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้จบลงอย่างรวดเร็วและทหารฝั่งแรงคิงและลอเจอร์นั้นสามารถยึดพื้นที่ได้โดยง่ายแต่เนื่องจากการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นเซอร์ไพรส์แอทแท็กก็เลยทําให้มีประชาชนที่อยู่ในการต่อสู้โดนลุกหลงไปด้วยและในช่วงเวลาอันสับสนก่อนที่ถึงรุ่งเช้าทางฝั่งทหารแรงคิงและลอเจอร์นั้นได้จับซับไพน์ไลน์ที่อยู่ด้านหลังและทําลายการสื่อสารได้สาเร็จ ทำให้แนวหน้าในฝั่งโรเจอร์นั้นเกิดการสับสนและขาดการติดต่อจากสูรประชาการใหญ่แต่สิ่งที่น่ากังวลหลังจากนั้นนั่นก็คือกองทัพของโรเจอร์ที่อยู่แนวหลังอาจจะส่งมาเสริมและสามารถบทขยี้กองทหารไกเดอร์พวกนี้ได้ง่ายเพราะด้วยข้อจำกัดของจำนวนเครื่องล่อและอาวุธที่ออกมานั้นไม่สามารถสู้รถถังไอรอนไนท์ได้เลยและด้วยเหตุน,นี้หน้าที่ของหน่วยแซปเปอร์ที่จะคอยไปวางระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางรวมถึงการทำลายสะพาน เพื่อชะลอไม่ให้การบุกข,ของทหารแนวหน้ามาได้เร็วเกินไปและหลังจากนั้นทุกๆคืนก็จะมีไกรเดอร์ล่อนลงมาพื้นพื้นที่บริเวณน,นี้ซ้ำหลายๆครั้งเพื่อคอยส่งกำลังบำรุงและการช่วยเหลือแต่ถึงกระนั้นทหารกอหนุนที่ถูกส่งไปช่วยนั้นก็รู้ดีว่านี่เป็นตั๋วเที่ยวเดียวที่จะไม่มีทางกลับจนกว่าแนวหน้าของศัตรูจะแตกพ่ายและหลังจากการปิดล้อมไม่นานนักกองทหารที่ถูกปิดล้อมอยู่แนวหน้าของอาณาจักรโรเจอร์นั้น สบเสบียงหมดและไม่เหลือกระสุนที่จะต่อสู้กับทหารแนวหน้าอีกเลยทําให้ทหารลอเจอร์ที่ถูกปิดล้อมอยู่แนวหน้ายอมจำนนและถูกจับเป็นเชลยจนกระทั่งโจบสงครามและหลังจากเหตุการณ์นั้นกองทหารไกเดอร์ที่ลงหนูแนวหน้าตั้งหลายวันนั้นก็ได้ถูกสับเปลี่ยนกําลังพลและกลับไปรับรางวัลในฐานะของทหารกล้าที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่แหลังแนวหน้าของศัตรูสุดท้ายแล้วตำนานแห่งป้อมปราก,การที่ไม่เคยแตกของอาณาจักรลอเจอร์ ก็ได้ถูกทำลายไปพร้อมๆกับลทัทธิครั่งศาสนาในอาณาจักรลอเจอร์ก็สูญสลายลงแต่ถึงกระนั้นวีรกรรมของทหารพลเครื่องร่อนก็ได้ถูกจดจำในเทนคัสตราบนานเท่านาน